สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้คิวทีมนะฮะมาต่อกันกับ Imperial Navy Breacher Gangster No VT8 ครับผมแล้วก็ Inquisitorial Agent ครับมาเริ่มที่อันแรกก่อนก็คือตัวของ Imperial Navy Breacher นะฮะแก๊งนี้เน้นความถึกครับผมความสามารถครับ Breach and Clear 1ครั้งต่อ1 Turning Point เมื่อเพื่อนเราImperial Navy Breacher ที่ Ready เนี่ยสั่งการคุณสามารถใช้กฎนี้ได้ถ้าคุณใช้เลือกเพื่อนอีก1คนที่มองเห็นในระยะ3นิ้วของตัว Operative ที่เราใช้ความสามารถนี้ครับเพื่อนคนนั้นจะสามารถ Activate ต่อจากตัวที่เราเลือกได้ทันทีเช่นผมมี2ตัวตัวนี้กำลังจะ Activate ครับผมใช้ความสามารถ Breach and Clear เพื่อนผมเลือกตัวนี้ในระยะ3นิ้วมันจะทำการ activate ต่อได้เลยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทรกไม่ได้นะคือผมสั่งตัวที่1ตัวที่2ต่ออย่างเงี้ยได้แต่1ครั้งต่อ turning point นะฮะก็ในจังหวะที่เราคิดว่าต้องการบุกเร็วอัดคอมโบอะไรเงี้ยไม่ให้เขาตั้งตัวเนี้ยดีครับผมแบบเฮ้ยเขากล่าวว่าไอ้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราเคาน์เตอร์ก่อนแล้วค่อยโดนอีกตัวนึงไม่เป็นไรปรากฏว่าเรารวบ2ตัวทำ activate ต่อเลยครับอันนี้ได้เปรียบตรงนี้นะฮะอ่ะ combat stream ครับผม you can ignore any chain of the move stat of friendly imperial navy breacher operative from being injured ก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกฐานคุณเนี่ยในกองทัพเนี้ยบาดเจ็บมันจะต้องโดนลดค่า move ถูกป่ะแต่อันเนี้ยไม่สนใจผม move เท่าไหร่ move เท่านั้นครับอึดได้แคนครับผมเป็นไฟไฟพลอยนะฮะเลือกอินฟินิตี้นาวิวิชเชอร์โอเปอเรชั่นที่แอคทิเวชั่นอยู่ครับถ้ามันมี APL stat 1หรือ2เนี่ยไอตัวนั้นครับสามารถ perform free operate hack ก็คือเปิดปิดประตูเนี่ย dealing activation ของมันได้เช่นเดินปุ๊บเปิดประตูพุ่งไปเลยนะฮะแล้วสามารถทำสิ่งเหล่านี้ในช่วงของการชาร์จหรือฟอลแบ็กได้ด้วยแต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ถ้าเกิดไอจุดที่เราจะเดินผ่านนะครับถูกปิดด้วยพวกแฮชคัตเตอร์โอเปอเรทีฟเนี่ยที่มันสั่งปิดอะไรเงี้ยผ่านไม่ได้นะยกเว้นน่าจะมีคนเป็นแฮชคัตเตอร์คอยไปช่วยเปิดประตูให้เราก็จะเป็นการเหมือนกับตามเนื้อเรื่องนะครับบุกไปตามยานต่างๆอันแรกนี่คือบุกรวดเร็วตัวนี้ตีแอคทิเวชันไปอีกตัวนึงactivate ต่อฝั่งตรงข้ามโต้ตอบไม่ทัน combat stim ถึกบาดเจ็บแล้วเดินเท่าเดิมได้แคนครับเปิดประตูฟรีแล้วถ้าให้ดูตรงนี้ครับจะเห็นว่าตัวของพวก breacher เนี่ยอย่าง navis endurance เนี่ยฮะ move 4 save 2 wound 10เทียบกับพวกตัวทั่วไปคือเซฟดีกว่ามากแล้ว wound เยอะกว่าด้วยนะฮะจะถึกเป็นพิเศษครับพวกแกงนี้ความสามารถ Breach Wall เมื่อฝั่งตรงข้ามเลือกเป้าหมายพวกเขาไม่สามารถเลือกเพื่อนเราตัวอื่นที่เบสติดกับไอ้ตัวนี้ได้โอเค This rule is channel effect if more than one other friendly relative คือไอ้ตัวเนี้ยถ้ายืนติดกับใครอะครับฝั่งตรงข้ามเลือกเพื่อเราเป็นเป้าไม่ได้เรายืนขวางให้แล้วตัวมันเซฟ2วูน10ยังถึกความสามารถชิลครับเมื่อโอเปอเรทีฟนี้ไฟติ้งหรือรีทาเลตติ้งด้วยอาวุธชิลแบดก็คือเนี่ยชิลแบดเนี่ยฮะ Each of your block can be allocated to block through a resource success เวลาบล็อกสามารถบล็อกได้2จากเดิมบล็อกได้แค่1นะฮะ Disengageถ้าเอาตัวนี้ครับทำการ fallback ใช้ AP ลบลง1ถึกดีจริงฮะ Navy Breacher เป็นตัวเหมือนกับแทงค์ซะมากกว่ามันเหมือนกับหน่วยปราบจราจรถ้าเกิดไอ้ Abyss คือตัวจับกลุ่มเนี่ยไอ้นี่คือหน่วยปราบจราจรอะยืนแทงค์ยืนคุมจุดยึดจุดให้เพื่ออะไรพวกเนี้ยเนี่ยเก่งถัดไปผม No VT8 เป็นแม่ชีที่มีความศรัทธาครับแอคออฟเฟสครับผมในช่วง Ready Step
คุณจะได้รับแต้มเขาเรียกว่าอะไรนะเฟดพอยต์แต้มความเชื่อเนี่ยครึ่งหนึ่งของยูนิต no VTH ที่ยังไม่ incapacitate ก็คือยังไม่หมดสภาพอ่ะจากนั้นเมื่อทำการชูตติ้งไฟติ้งหรือรีทาลิเอตติ้งถ้าเกิดหรือไม่คือถ้าเราเป็นฝ่ายชูตไฟรีทาลิเอตติ้งหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยชูตขึ้นมาครับในช่วงโลดแอทแทคไดท์หรือโลดีเฟนไดท์เนี่ยคุณสามารถจ่ายเฟดพอยต์เพื่อทำการใช้แอคออฟเฟดการแสดงปฏิหารทางศรัทธาพวกนี้1ครั้งต่อ1ซีเควนซ์นะฮะแล้วก็แต้มของการใช้แอคออฟเฟดเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกออกมาตอนนี้ยังไม่ออกตัวเลขมานะครับซึ่งตอนนี้มีแค่ท่าแรกคืออินเตอร์เวนชั่นครับผม You can retain one of your fail as a normal success instead of discarding it ก็คือว่าถ้าคุณทอยอะไรออกมาเฟลเนี่ยถือเป็นสำเร็จปกติเลย normal success ครับตั้งแต่ act of fate นะซึ่งกี่แต้มไม่รู้จ่าย fate point ตาม act of fate intervention เนี่ยแล้วก็อันนี้ฮะ auto chastiser ผม1ครั้งต่อ1 turning point เมื่อ no retreat ก็คือแม่ชีฝั่งเราเนี่ย shooting fighting หรือ retaliating ในช่วง low attack step ครับคุณสามารถสั่งให้ตัวเองบาดเจ็บได้แต่การบาดเจ็บจะต้องไม่ถึงตายนะต้องไม่แบบเจ็บปุ๊บเลือดหมดไม่ได้ต้องเจ็บแล้ว 1-3 ดาเมจเลือดต้องเหลืออย่างน้อย1ถ้าทำอย่างนั้นครับจะสามารถใช้ Act of Fate ฟรีได้ในช่วงที่ทำซีเควนซ์นั้นแต่ว่า Act of Fate ที่ใช้ไปเนี่ยต้องใช้ค่า Fate Point ไม่มากกว่าดาเมจที่เราทำใส่ตัวเองนะครับเมื่อใช้ท่านี้คือมี2วิธี1คือสวดเข้าช่วง ready step ครับนับตัวหาร2ได้เฟดพอยต์มาหรือถ้าเกิดว่าเฟดพอยต์ไม่พอก็ยอมเจ็บครับบาดเจ็บเพื่อองค์จักรพรรดิแล้วก็ใช้ความศรัทธาครับ act of fate โชว์มาเลยแล้วก็ ardent vengeance ครับผม whenever a friendly no vth operative is shooting against fighting against or retaliating against andไอ้เป็น enemy operative ถ้าทำไอ้สิ่ง shooting fighting หรือ retaliating เนี่ยใส่ operative ของศัตรูที่ expend ไปแล้วฮะอาวุธของเราครับจะมี punishing weapon rule punishing weapon rule คืออะไรวะดูก่อน punishing ถ้าเกิดว่าคุณทำทรีได้คุณสามารถเอาเต่าที่เป็นเฟลอะครับให้เป็นซักเซสแบบ normal ได้ก็คือถ้าติดคิเอา1ลูกที่เฟลมาเป็น normal success ได้ครับผมอ่ะตัวแม่ชีกันบ้าง Novitiate Pronatus มุก6 save 4 wound 7 save 4 wound 7ขอส่องหน่อยนะมุก6 save 4 wound 7ก็ใกล้ๆกับพวกอาไบแต่มันเลือดน้อยให้เป็นแค่พวกเดดคอปมากกว่าแต่เซฟเยอะกว่านะลิทิกซิกเกอร์ครับ1ครั้งตอกแอคทิเวชันครับผมคุณสามารถพิกอัพมาร์เกอร์เพรสมาร์เกอร์หรือทำมิชชั่นแอคชั่นเนี่ยด้วยการใช้ AP น้อยลง1ได้ Device Acquisition 1 per turning point when this ability perform mission action that require to it to control an objective or mission markerถ้าเกิดคุณเอาไอ้ตัวเนี้ยไปคอนโทรลออบเจคทีฟหรือมิชชั่นมาร์เกอร์เนี่ยครับคุณจะได้รับแต้มเฟดพอยต์เนี่ยตาม turning point number คือ turn ที่เล่นอยู่ครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าปั๊มเฟดพอยต์แอคก็เฟดผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันดีขนาดไหนต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่นี่คือหน้าตาของแก๊งโนวิทีเอทครับผมแก๊งซิสเตอร์นะฮะถ้าสวดได้ก็คือได้แต้มมาใช้แอคออฟเฟดแต่ถ้าเกิดเฟดพอยต์หมดก็เจ็บโดนดาเมจตัวเองแล้วก็ใช้แอคออฟเฟดดื้อเลยครับเก่งแบบแลกเลือดครับทัพนี้เสี่ยงหน่อยถัดไปครับ Inquisitorial Agent ตัวนี้นะฮะทำอะไรได้เริ่มมาครับมันจะมีความสามารถคือ Requisitionสามารถเลือกยูนิต
โอเปอเรทีฟเนี่ยกรุ๊ปซัพพลิเมนต์ครับจากกองกำลังเหล่านี้ได้คือคุณสามารถเอาเดสคอปมาแจมได้เอ็กซ์เทนเซอร์คอร์ดมาแจมได้อิมพีเรียลเนวิเวเชอร์ได้คาสกินได้สเตอร์ไซเลนได้แล้วก็เทมเพสต์ไซออนได้เอามาใส่ได้ครับผมผมไม่รู้จำนวนนะฮะมันบอกป่ะเอาพวกที่มันสั่งเนี่ยมาใส่ในทีมได้หรือที่พอใส่ปุ๊บเนี่ยครับเอามาแล้วคีย์เวิร์ดของกองทัพมันจะหายไปฮะจะกลายเป็น Inquisitorial Agent แทนทุกคีย์เวิร์ดของกองทัพที่มันมีฮะจะต้องใส่เป็น Inquisitorial Agent แทนแล้วก็เวลาที่ความสามารถต่างๆครับที่บัฟพวกเพื่อนที่ชื่อเช่น Deadcop บัฟ Deadcop เงี้ยมันจะไม่เป็นอันนั้นละมันจะเป็นเปลี่ยนเป็น Inquisitorial Agent บัฟ Inquisitorial Agent แทนครับผมเอาแบบคร่าวๆนะคือแบบย้ายหน่วยชั่วคราวอ่ะมันอยู่ครับนี้ครับ This response they respond to the absolute authority ก็คือ Inquisitorial เนี่ยมันยศสูงครับมันเป็นเหมือนหน่วยตำรวจลับอ่ะพอมันสั่งให้ใครมาช่วยก็ต้องมาช่วยมันนะครับถ้าเกิดเล่นพวก Space Marine 2น่าจะเข้าใจดีว่ามันคือหน่วยอะไร Space Marine 1ดิ Inquisitor อ่ะมีอุปกรณ์ครับคือ Server School ก็คือไอตัวนี่กะโหลกบินได้มีไหนวะนี่อันนี้เซอร์โวสกูทำอะไรได้1ครั้งต่อทันนิ่งพอยต์ผมเพื่อนเราที่เป็น Inquisitorial Agent 1ตัวเนี่ยสามารถทำมิชชั่นแอคชั่นได้โดยที่ใช้ AP น้อยลง1เป็นตัวบัฟลด AP นะฮะแล้วก็ Absolute Authority ครับผมUse this Firefly Ploy during the battleเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้ strategy หรือ firefight point ที่ไม่ใช่ command reload หรืออะไรก็ตามที่ใช้ศูนย์ CP นะ ploy จะไม่ถูกใช้ครับผมแล้วก็แต้มที่ใช้จ่าย ploy เนี่ยจะถูก refund ก็คือเอาคืนไปแล้วไม่สามารถใช้ ploy นั้นจนกว่าจะจบ turning point นี้ซึ่งถ้าใช้ท่านี้ปุ๊บเนี่ยสามารถหยุด ploy ใด ploy หนึ่งเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าเขาใช้อีกใช้อันนี้หยุดไม่ได้แล้วออกแนวเหมือนกับว่าคุณต้องรอดักรอคอเตอร์เขาอะแล้วก็จัดทัพปรับพับตามที่คุณต้องการจะไปใช้สู้ผมเช่นเรียกเดดคอปมาใช้เพื่อช่วยยิงเอ็กซ์แอคชั่นมาช่วยจับกลุ่มอิมพีเรียลนาวิเชอร์มาช่วยแทงคาสกิมมาช่วยแบบยิงด้วยแทงด้วยอะไรประมาณนี้มาดูตัวนี้มั้ยครับเฮกโซซิตเอเจนต์ครับผมมูฟ6เซฟ5วูน7บางเท่าคลิกเลยทีเดียวนะฮะทับนี้เน้นสั่งการครับตัวไม่ค่อยถึกเท่าไหร่วูดเป็นช็อตกันกับฟิตครับผมเอาหมัดต่อยเลยเหรอ Hexosit Whenever an enemy operative is visible to and within 6 นิ้วถ้าศัตรูอยู่ในระยะ6 นิ้วได้ตัวนี้มองเห็นนะครับไอตัวนี้เนี่ยไม่สามารถ reload attack หรือ defend dive ได้คือยืนคุมอะถ้าอยู่ในระยะ6 นิ้วแล้วฉันมองเห็นนะแกไม่สามารถ reload เต่าเวลา attack หรือ defend ได้ Chasten ครับผม1 AP ทำอะไรได้เอ่ยselect one enemy operative that a valid target for this operative ก็คือเลือกศัตรู1ตัวที่เราสามารถเลือกได้ในระยะ6นิ้วจากนั้นครับเลือก one addition rule that enemy operative has on its target card จากนั้นครับเลือกกด1ของศัตรูตัวนั้นน่ะยกเว้นกดของอาวุธนะจนจบactivation ข้างหน้าของศัตรูผมกดหายคือเขามีกดโคตรเทพอยู่ในตัวคุณสั่งชี้เฮ้ยกดนี้ห้ามใช้โคตรทับเคาน์เตอร์นี่ว่ะ this operative cannot perform this action while within control range of an enemy operative คือถ้าเกิดคุณยืนห่างพอคุณจะชี้หน้าได้ว่าเฮ้ยห้ามใช้กดนี้แต่อาวุธแก้ไม่ได้นะอาวุธกดอาวุธเหมือนเดิมแต่กดอะไรไม่ใช่อาวุธเนี่ยแก้ได้หมดว่าห้ามใช้1กดแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดคอมแบทคอนโทรลเลนส์ของศัตรูเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับคือต้องยืนห่าง6นิ้วแล้วก็ชี้หน้าสั่งเขาว่าห้ามใช้คำนี้ออกในฮอตเตอร์นิดหน่อยแล้วก็แบบต้องปรับพับเยอะครับแต่ใครสั่งกล่องของพวกแบบ Imperial Agent มาทั้งเขาแบบพาโททั้งเรื่องของไอ้กล่องอะไรนะ Battleford เนี่ยน่าจะมีแกงนี้กันหมดครับผมถ้าเกิดสั่งมาแล้วยังไม่จัด Imperial Agent ก็เอามาเล่นแกงนี้ได้ฮะโอเคประมาณนี้ครับผมวันนี้3ทับสงสัยอะไรก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเราจะค่อยๆทยอยทำไปเพราะว่าตอนนี้ออกมาอีก9ทับแล้วครับทำกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับของ Q Team เนี่ยส่วนเรื่องการแปลโดยละเอียดเดี๋ยวไว้มีโอกาส
อาจจะได้แปลละเอียดในช่วงเดือนตุลานะฮะเดี๋ยวไว้ว่ากันตรงนั้นสำหรับวันนี้ครับป๋าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ